ลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับหลานในรายการ IT แล้วกันเนาะเป็นรายการอะไรดีวะ IT แล้วกันเพราะว่ามันเป็นแบบมันเป็นแกดเจ็ตอ่ะมันเป็นสินค้าที่แบบว่าเทคโนโลยีนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับสิ่งนั้นก็คือสกูตเตอร์เย้ซึ่งมันมีสตอรี่เยอะแยะนะครับเดี๋ยวเราจะเล่าไปแกะไปแล้วกันเนาะจะไม่ได้เน้นอธิบายว่าส่วนนี้คืออะไรรุ่นนี้มันมีที่มาที่ไปอะไรยังไงนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ของใหม่แล้วเนาะแล้วก็มันไม่ใช่รุ่นใหม่ด้วยนะปัจจุบันนี้มีรุ่นที่ใหม่กว่านี้ด้วยนะครับของ Xiaomi นะอันนี้ก็จะชื่อว่ารุ่น Xiaomi Mi Jia M365 เฉยๆนะครับรุ่นใหม่ที่ว่าก็คือมันจะมีคำว่าโปรด้วยเนาะการอัดคลิปเนี่ยเพื่อนๆที่อาจจะไม่ใช่ยูทูบเบอร์ก็จำเป็นที่จะต้องอัดนะครับมันจะได้เป็นหลักฐานเอาไว้ฟ้องร้านว่าสมมติว่าของที่เขาส่งมาให้มันดีหรือไม่ดียังไงอะไรเงี้ยนะครับมันมีความเสียหายประการไหนอะไรเงี้ยด้านนี้มันจะมีรอยที่ใหญ่โตนิดนึงนะนี่ส่งมาเร็วมากนะครับเราสั่งไปวันพฤหัสเนาะแล้วคืนวันศุกร์เราก็เริ่มติดตามอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่เห็นความคืบหน้าของการส่งเนาะก็เลยลองติดตามทางร้านดูอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าบริษัทขนส่งยังไม่มารับของเลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ประมาณ4 ทุ่มเนาะมันก็เด้งขึ้นมานะครับว่าแบบมีความเคลื่อนไหวนู่นนี่นั่นแล้วอะไรเงี้ยเนาะ4 ทุ่มเขาไปรับแล้วนี่วันอาทิตย์ของก็มาส่งนะครับประมาณเกือบจะ5 โมงเย็นแล้วค่ะก็ได้รับรางวัล Red Dot Awards ปี2017นะครับปีนี้2020เนาะก็3 ปีมาแล้วอะก็เก่ามาแล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นสกูตเตอร์ที่มียอดขายสูงที่สุดในโลกนะครับเพราะว่าคือเขาอาจจะเริ่มทำการตลาดก่อนหรือยังไงก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าคือเท่าที่เราดูรีวิวจากส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติเนาะเพราะว่ามันอาจจะยังใหม่อยู่สำหรับคนไทยนะครับหารีวิวที่เป็นภาษาไทยเนี่ยก็คือนับได้เลยนะแต่ว่าของฝรั่งเนี่ยเยอะมากเยอะจนเรารู้สึกว่าอุ๊ยอยากรีวิวเป็นภาษาอังกฤษเลยอะหมายถึงว่าอยากพูดเป็นภาษาอังกฤษอะเพราะว่าถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษก็จะเพิ่มแบบกลุ่มคนดูได้มากขึ้นใช่ไหมครับก่อนที่เราจะได้ตัวนี้มานะครับก็คือเราสั่งอีกตัวหนึ่งไปเนาะซึ่งอันนั้นอ่ะมันเป็นของแบบว่าของเด็กเล่นนะครับแบบวิ่งได้10 กิโลรับน้ำหนักได้ไม่เกิน50 กิโลอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะนะเพราะว่าเนื่องด้วยอันนั้นเนี่ยราคามันถูกมากนะครับคือตามท้องตลาดตามพงตามเพจอะไรเงี้ยเขาขายกันอยู่ที่แบบ 2,000 อัพนะครับแต่อันนั้นเนี่ยอยู่ที่1,300เนาะรวมค่าจัดส่งอะไรแล้วส่งจากจีนนะครับแต่ระวังไว้ด้วยนะอันนี้ฝากเตือนนะครับสำหรับคนที่แบบเป็นขาช็อปออนไลน์เนาะก็ฝากเตือนไว้ด้วยถ้าเกิดว่าเห็นแบบทะแม่งแบบนี้นะครับก็คือมันมีการแสดงความคืบหน้าเนาะว่ามีการจัดส่งแต่ว่าสิ่งที่มันแปลกๆก็คือมันไม่มีเลขที่ในการจัดส่งอะไรแบบนี้นะครับซึ่งคาดว่านะครับมันน่าจะเป็นกลโกงของบริษัทขายของเจ้านั้นนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่กดขอคืนเงินใช่ไหมครับหลังจากที่มันครบกำหนดดีลส่งสินค้าแล้วอะไรเงี้ยก็คือประมาณ1 เดือนนะครับแล้วทาง Shopee อ่ะจะโอนเงินให้กับผู้ส่งสินค้าเลยให้กับทางร้านเลยนะครับโดยไม่ได้สน4สน8ใดๆว่าลูกค้าได้รับของหรือยังอะไรเงี้ยเนาะอันนี้โชคดีที่เราโทรไปถาม call center ของ Shopee นะครับเขาก็เลยบอกว่าถ้าไม่ได้รับของเนี่ยรีบกดยกเลิกนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยระบบมันจะโอนเงินอัตโนมัติอะไรแบบเนี้ยเนาะเราก็เลยรีบไปกดขอคืนเงินเลยนะครับซึ่ง3 วันเนาะกว่าจะได้รับการอนุมัตินะครับแล้วคราวนี้เนื่องจากว่าเราชำระด้วยบัตรเครดิตใช่ไหมครับก็ต้องรออีกนะรอบัตรเครดิตมันวอยอะนะตัว365เฉยๆนะมันก็จะมีข้อด้อยกว่าตัวโปรอยู่หลักๆนะครับมี3 อย่างเนาะ1ก็คือหน้าจอนะครับหน้าจอของตัว365เฉยๆเนี่ยมันจะมีแค่จุด4 จุดนะไฟ4 ดวงนะครับที่แสดงสถานะแบตเตอรี่ที่เหลือเนาะแล้วก็ไฟจุดแรกอะจุดล่างสุดอะมันสามารถเปลี่ยนเป็นสีเขียวได้ด้วยเมื่อเรากดปุ่ม power ติดต่อกัน2 ครั้งเนาะมันจะเป็นการแบบเปลี่ยนเป็น eco mode นะครับก็คือโหมดของการขับขี่แบบประหยัดนะฮะแล้วก็กดสั้นๆ1 ทีเนี่ยจะเป็นการเปิดปิดไฟหน้าซึ่งอันเนี้ยทั้งหมดเนี้ยเหมือนกับรุ่นโปรเลยนะแต่ว่ารุ่นโปรอ่ะมันจะมีหน้าจอแสดงความเร็วได้นะครับแสดงฮีทได้นะครับฮีทก็คือความร้อนเกินอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็แสดงเป็นรูปประแจก็หมายความว่าถึงกำหนดการเมนเทนแนนซ์แล้วอะไรอย่างเงี้ยปริมาณแบตเตอรี่ก็เป็นเหมือนเดิมเนาะแล้วก็มีสัญลักษณ์ตัว
บลูทูธนะครับสัญลักษณ์บลูทูธเนาะแต่ว่าอันนี้ก็สามารถเชื่อมบลูทูธได้นะฮะอันที่2ที่มันแตกต่างกันระหว่างรุ่นโปรกับรุ่นธรรมดานะครับก็คือปริมาณแบตเตอรี่เนาะที่อันนี้จะเล็กกว่านะครับซึ่งก็สอดคล้องกับมอเตอร์ที่มันไม่แรงเท่าเนาะคือมอเตอร์ไม่แรงใช่ป่ะแบตเตอรี่มันก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องใหญ่มากนะครับแล้วก็อันที่3เนื่องจากว่ารุ่นโปรแบตเตอรี่มันใหญ่กว่ามันก็เลยวิ่งได้ไกลกว่านะครับประมาณนั้นแล้วก็จริงๆดิเมนชันนะครับหรือว่าขนาดของมันเนี่ยก็ต่างกันด้วยเนาะรุ่นโปรมันก็จะใหญ่กว่านะครับอันนี้ก็จะแบบตัวเล็กกว่านิดนึงอะไรเงี้ยแต่เราก็คือคนไทยไงเราเป็นแบบมาตรฐานชายไทยไม่ใช่พี่โยงเชิญยิ้มที่แบบสูงๆอะไรเงี้ยเราฝรั่งเขาก็ใช้กันมาแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแม้ว่ามันจะไม่สามารถที่จะปรับระดับของแฮนด์ได้อะไรเงี้ยนะครับคือฝรั่งตัวใหญ่อยู่แล้วใช่ปะเขาก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาไม่มีใครคอมเมนต์เรื่องอะไรนะเอาจะแกะเสร็จไหมเนี่ยวันเนี้ยทาดาเอ๊ะทำไมตรงนี้มันเหลืองมันเหลืองเหรอสำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาข้อมูลในการซื้อนะครับก็ให้ระวังด้วยเนาะเพราะว่ามันจะมีของเรียนแบบเยอะนะครับเขาเรียกว่าของ OEM อ่ะนะแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะร้านเขาก็จะระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าเป็นของ OEM ไหมอะไรเงี้ยคือ OEM รุ่นโปรอ่ะจะราคาเท่านี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นโปรจริงๆอ่ะก็จะราคาสูงกว่านี้นะอยู่ที่ประมาณแบบกลมๆคือ 13,000 อ่ะนะอันนี้ก็อยู่ที่กลมๆคือ 10,000 นะครับถามว่าทำไมไม่เพิ่มเงินอีก 3,000 เนาะอัพเป็นรุ่นโปรอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกนะครับ2ประเด็นหลังก็คือเรื่องของปริมาณแบตที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ความเร็วที่มากขึ้นเนี่ยเราไม่ซีเรียสเลยเพราะว่าปกติขับรถใหญ่อะเราก็ไม่ได้ขับเร็วอยู่แล้วนะครับเราซีเรียสเรื่องเดียวก็คือเรื่องหน้าปัดซึ่งมันสามารถที่จะอัปเกรดได้ภายหลังด้วยตัวเราเองนะครับก็สั่งซื้ออะไหล่มาเนาะมีหลายราคานะครับตั้งแต่400ถึง700อะไรประมาณนี้นะสั่งมาจากจีนก็ได้ยิ่งถูกนะครับเดี๋ยวรอหมดประกันก่อนค่อยซื้อมาทำอีกทีนึงนะครับมีข้อเสียอีกอย่างนึงนะครับสำหรับรุ่นนี้เนาะก็คือว่าจุกปิดที่ชาร์จแบตอ่ะมันบอบบางมันฟลิมซี่นะฝรั่งเขาใช้คำว่านี้ส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยเขาจะตั้งสกูตเตอร์ขึ้นก่อนมันมีขาตั้งด้วยนะครับเราค่อยใส่คอแต่เราไม่สบายใจที่เห็นคอมันห้อยอยู่อย่างนี้นะครับนะก็สิ่งเดียวที่ต้องทำก็คือใส่สกรู4ตัวนะครับที่ตรงแฮนด์มันยึดกับส่วนคอเนี่ยนะซึ่งในนี้มันมีมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นประแจรูป6เหลี่ยมตัวนี้นะครับแล้วก็มีจุกสูบลมมาให้ด้วยนะครับถามว่าในตลาดเนี่ยมีสกูตเตอร์หลายรุ่นหรือเปล่าก็มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับที่ดังๆเนี่ยก็จะเป็นของมี่เนาะแล้วก็ของเซกเวย์นายบอทนะครับที่แบบว่าเขาไปซื้อกิจการแล้วก็แบบมีการเพิ่มชื่ออะไรขึ้นเข้าไปอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นอะแดปเตอร์ทั่วๆไปธรรมดานะครับเฮ้ยเรางงอ่ะตรงนี้มันเป็นสีเหลืองเหรอวะไม่ใช่สีแดงเหรอหรือว่าอันนี้คือแบบรุ่นที่ปรับปรุงแล้วขออภัยด้วยนะครับสถานที่ในการถ่ายไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่อันนี้ก็คือแบบย้อนแสงอะไรเงี้ยนะจริงๆเราไปถ่ายตรงนั้นก็ได้นะแสงมันมาจากทางนี้เราได้ทำการคิดสตอรี่บอร์ดวางแผนการทดสอบอันหฤโหดสำหรับอีสกูตเตอร์เด็กคันนั้นนะเอาไว้คร่าวๆนะครับก็คือแบบจะขับไปเรื่อยๆเลยนะตามถนนหนทางที่เขาใช้กันเนี่ยนะครับขับไปเรื่อยๆเพื่อที่จะดูว่าแบตเต็มอ่ะมันวิ่งได้ไกลแค่ไหนอะไรเงี้ยนะเหมือนเดิมนะครับตอนขันสกรูเข้าไปเนี่ยอย่าเพิ่งขันให้แน่นตั้งแต่ตัวแรกเนาะค่อยๆหันหารกันแบ่งๆกันไปอะไรเงี้ยนะคือฝรั่งคนที่เขาชอบอะนะเขาชมถึงขั้นกระดิ่งนะครับเขาบอกว่าออกแบบมาได้เรียบง่ายแล้วก็ให้เสียงที่โอ้ยให้เสียงที่พอดีจริงๆเราดีใจอยู่นะเนี่ยให้เสียงที่พอดีไม่ดังจนเกินไปทำให้เพื่อนร่วมทางรู้สึกตกใจอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามันจะมีสกูตเตอร์หลายรุ่นอย่างที่บอกนะคือบางรุ่นเนี่ยก็จะเป็นแตรแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วเนื้อออกไหมคือมันแบบวิ่งไปเงียบๆเราอยู่ดีกดแตรแล้วมันก็ดังขึ้นมาแรงๆอะไรเงี้ยครับคือคนที่สมมติว่าไปขับตามสวนสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่แบบวิ่งอยู่เขาก็จะตกใจอะไรเงี้ยนะครับแต่เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเสียงแบบธรรมชาตินิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันมีอีกเจ้านึงนะครับที่เป็น OEM ของ
M365 นะครับซึ่งเจ้านั้นเนี่ยราคาแบบถูกมากอ่ะ 5,900 อ่ะแต่คือมันไม่มีบลูทูธไม่มีแอปพลิเคชันไม่สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันได้นะครับซึ่งการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันเนี่ยถ้าเป็นในส่วนของ Mi เนี่ยก็คือมันสามารถล็อกสกูตเตอร์ได้ด้วยใช่มั้ยแต่เอาจริงๆอ่ะล็อกล้อไม่ให้หมุนน่ะมันก็ยกไปได้ป่ะแต่ว่ามันก็ทำให้แบบสบายใจขึ้นได้ระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็เนื่องจากว่าราคามันถูกมากคือเปิดตัวแรกๆเนี่ยมันอยู่ที่16,000นะครับเออแต่ว่าตอนนี้ก็แบบลดลงมาถูกมากจนเราอดถามร้านไม่ได้นะว่าของแท้ใช่ไหมครับไม่ใช่ OEM อะไรเงี้ยเพราะว่า OEM ตัวที่ราคาเท่ากันเลยก็มีเนาะแต่ว่าอันนั้นเนี่ยมันจะได้สเปคของรุ่นโปรนะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการติดตั้งเมื่อกี้เรารูปออกไปละมันเหมือนเป็นรอยขูดขีดอยู่ตรงเนี้ยจนเป็นผงเลยนะครับพร้อมใช้แล้วเนาะอันนี้ก็งัดขึ้นมานะครับแล้วก็เอานี้ล็อกเป็นแบบดับเบิลล็อกอีกทีนึงอะไรเงี้ยล็อก2ชั้นนะครับถ้าเกิดว่าจะพับก็สามารถอันนี้คือน่าจะเป็นอีก1อย่างนะ1สาเหตุนะครับที่ทำให้เขาได้รับรางวัล Red Dot Award เนาะคือพับได้แบบมือเดียวนะฮะแล้วพอพับลงมาปุ๊บก็เอาไอ้กระดิ่งนะครับเอากลิ่งอะมากดลงไปตรงนี้ให้ตรงๆมันก็สามารถที่จะล็อกได้แล้วก็ถือได้แบบมือเดียวเลยนะครับทำไมมันไม่ดังคลิกเหมือนของชาวบ้านทำไมมันไม่ดังคลิกเหมือนของคนอื่นอ๋อเขาใส่ยางตรงนี้มาให้ด้วยพอใส่ยางปุ๊บมันเลยไม่ล็อกเลยจ้านี่นะครับต้องขอบคุณใช่ไหมเราว่าเอาใส่ไปตรงนี้ดีกว่าใส่เป็นรองเท้าให้อันนี้มันก็จะถือได้แบบนี้นะครับมือเดียว12กิโลโดยประมาณนะครับโอเคก็เดี๋ยวเอาไปชาร์จแบตไว้ก่อนแต่ว่าก่อนชาร์จเดี๋ยวเราขอเปิดเครื่องดูก่อนนะครับดูซิว่าถ้าอยู่ทรงเนี้ยมันไม่ควรจะเปิดเครื่องได้ใช่ไหมเพราะว่ามันพับอยู่ ดูนะมันน่าจะมีแบตมาอยู่ประมาณหนึ่งเปิดได้เฉย โอเคมีแบตมาประมาณ 75% เนาะถ้า 100% คือ4ขีดใช่ไหมแปลว่า1ขีดอ่ะก็คือ 25% ถ้า3ขีดก็คือ75นะครับลองเปิดไฟกดปุ่มสั้นๆ1ทีโอเคไฟติดไฟท้ายลองเทสไฟเบรกนะครับดีจังเลยอ่ะอยู่ทรงเนี้ยเทสได้แต่แอบไม่ฉลาดนิดนึงนะคือแบบฉันพับเธออยู่อ่ะเธอควรจะชัตดาวน์ป่ะแล้วก็กด2ทีติดๆเปลี่ยนโหมดเป็นสีเขียวเห็นไหมถ้าเป็นรุ่นโปรนะครับหรือว่าเป็น OEM ของรุ่นโปรเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าจอแบบดิจิทัลนะเป็น LCD นะครับหลายคนพูดผิดกันว่าเป็น LED อะไรเงี้ยมันกดค้างเพื่อปิดโอเคแล้วก็อุปกรณ์ในกล่องนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นยางอะไหล่หรือเปล่าเนาะคือมันมีคนมารีวิวให้กับทางร้านเราขออนุญาตไม่ออกชื่อร้านนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับเราเลยอะโอเคเราอาจจะสำคัญตัวเองผิดนะฮะเรายังไม่ถึงหมื่นซับด้วยซ้ำเนาะแต่เราก็แบบไปขอส่วนลดเขาไงเราก็บอกว่าเอ้ยจะแบบเดี๋ยวทำคลิปรีวิวให้แล้วก็พูดชื่อร้านให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของเป็นยังไงก็จะพูดตามจริงนะประมาณนั้นนะครับซึ่งเขาก็แบบราคาถูกแล้วครับลูกค้าอะไรเงี้ยก็ดีก็ไม่ต้องพูดชื่อร้านนะแต่คนที่เขาไปรีวิวเอาไว้ใน Shopee อ่ะเขาบอกว่ามันมียางอะไหล่มาให้ด้วยนะครับซึ่งเราสงสัยเราสันนิษฐานว่าอันนี้จะเป็นยางอะไหล่หรือเปล่านี่คู่มือของ Xiaomi เนี่ยมันจะมีเวอร์ชันที่เป็น global version นะครับแล้วก็ Chinese version เนาะซึ่งไม่ได้ต่างกันเลยครับ global version ก็คือมีคู่มือเป็นภาษาอังกฤษส่วน Chinese version ก็คือคู่มือเป็นภาษาจีนแค่นั้นนะครับซึ่งต่อให้เป็นภาษาไทยเราก็ไม่อ่านอยู่แล้วใช่ไหมชัวร์ไหมทาดาเอ้ยมียางให้ด้วยนี่คือความแตกต่างจากรุ่นโปรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับคือมันไม่ใช่แค่ถูกอย่างเดียวแต่มีของแถมด้วย
ในขณะที่รุ่นโปรก็คือจะโปโปโปใช่ป่ะต่อนะสำหรับอุปกรณ์ในกล่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์เนาะก็เดี๋ยวเราต้องชาร์จไว้ก่อนนะครับประมาณชาร์จนานมากอ่ะคืนนึงอ่ะ 5-6 ชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะขอไปขับดูนิดนึงนะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นที่สูบลมนะครับซึ่งเมื่อกี้อ่ะเราพูดแล้วเราก็ตื่นเต้นเนาะแล้วเราก็หลงหนาหลงหลังกันนะเราลืมพูดว่าเราก็เป็นแฟนเสี่ยวมี่คนหนึ่งเหมือนกันนะครับคือถ้าในโลกนี้ไม่มีโทรศัพท์ iPhone อ่ะเราก็คงใช้โทรศัพท์ของมี่นะครับแต่ว่าอันนี้มันมีโทรศัพท์ของ iPhone เนาะเช่นเดียวกันนะถ้า Apple ทำสกูตเตอร์เราก็อาจจะไม่ใช้สกูตเตอร์ของ Xiaomi แล้วก็รวมถึงอะไรหลายๆอย่างนะครับกำลังจะบอกว่าเครื่องสูบลมที่เรารีวิวไปก่อนหน้านี้ก็คือของ Xiaomi เช่นกันนะครับก็นี่แหละอีกหนึ่งประโยชน์ของเครื่องสูบลมอันนั้นนะครับเอาไว้เติมลมเจ้า M365 คันนี้นั่นเองเนาะนี่อีกอันนึงก็คือความช้ำนะครับไม่เป็นไรหรอกนะฮะเพราะว่าพูดเรื่องรถอ่ะเนาะมันก็ต้องมาแบบสภาพนี้แหละนั่นแหละนะครับมันจะไม่ได้แบบเป๊ะๆเป๊ะเวอร์ไปตลอดนะฮะในแอปอ่ะมันสามารถที่จะเช็คได้นะครับว่าแบบมือสองหรือเปล่าอะไรเงี้ยวิ่งมากี่โลแบตเตอรี่สภาพเป็นยังไงบ้างนะครับยัง 100% อยู่ไหมอะไรเงี้ยคือแอปมันจะบอกได้หมดเลยนะครับความร้อนของแบตเตอรี่เดี๋ยวเราลองขับดูนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้ามันใช้ได้ก็จะได้ประเมินให้ทางร้านนะครับไม่ใช่ประเมินหรอกถ้าให้เราประเมินเราก็ให้1ดาวอะแต่ว่าจะลองดูว่ามันใช้งานได้หรือเปล่าเนาะก็อันนี้เขาเรียกว่าคิกสกูตเตอร์นะครับคิกสกูตเตอร์ก็คือต้องยันก่อนมันถึงจะเริ่มใช้งานได้นะสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้งานสกูตเตอร์ Xiaomi Mi Jia M365 เบื้องต้นนะครับขั้นแรกเนาะให้ทำการเปิดเครื่องก่อนนะครับกดปุ่มนี้สั้นๆเนาะหน้าปัดเนี่ยจะมีแค่นี้แหละมีไฟ4ดวงนะครับถ้าขึ้นครบ4ดวงก็คือมีแบตเตอรี่ 100% เนาะส่วนไฟดวงล่างสุดถ้าเป็นสีเขียวก็คือเป็นโหมดประหยัดโหมดปลอดภัยสำหรับผู้ที่เริ่มต้นอะไรเงี้ยนะครับถ้าจะเปลี่ยนเป็นโหมดโปรก็กด2ครั้งทีค่าเริ่มต้นของมันจะเป็นโหมดก่อนที่เราจะปิดเครื่องเนาะกด1ครั้งเพื่อเปิดไฟหน้านะครับกระดิ่งนะครับอันนี้เบรกแล้วก็นี่คันเร่งกดแล้วมันจะยังไม่ไปนะครับเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยเนาะถ้าเกิดว่าขี่จักรยานหรือมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นมาเลยนะครับก็อาจจะยากนิดนึงเนาะแต่ว่าถ้าคนที่มีพื้นฐานขี่จักรยานเป็นขับมอเตอร์ไซค์ได้ก็น่าจะพอขับได้นะครับเอาขาตั้งขึ้นเนาะสายไปก่อนสายสายสายแล้วก็กดเลยก็เบรกเราจะปิดเครื่องนะครับก็กดที่เดิมค้างไว้จนมีเสียงดังตีดนะครับเอาขาตั้งลงเรียบร้อยบ๊ายบายสวัสดีครับหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยทำไมต้องยันทำไมไม่บิดแล้วไปเลยอะไรเงี้ยอันนี้มันไม่ใช่บิดด้วยเนาะมันจะเป็นกดตรงนี้นะครับเนี่ยคือเรากดเนี่ยมันยังไม่ไปนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับอันนี้หลายคนก็คนที่รีวิวนะไม่ค่อยพูดถึงนะครับหรือพูดแต่พูดสั้นๆเนาะแต่ว่าเราจะพูดยาวๆแล้วกันนะก็คืออันนี้มันจะเป็นป้องกันนะการแบบออกตัวโดยไม่ได้ตั้งใจเนาะคือความตั้งใจของเรามันจะวัดจากการยันของเรานะครับไม่ใช่แค่การเปิด power แล้วกดปุ่มคันเร่งอะไรเงี้ยนะโอเคลองนิดนึงเดี๋ยวเราเอาไปชาร์จเอาไว้นะครับไม่ไปเอ้าทำไมอ่ะเนี่ยครับโอ้โอ้โอ้อ่ะใช้ได้ล็อปปี้โอ้ยสนุกอ่ะแต่ว่าเหมือนคอมันไม่แน่นนะครับเพราะว่าเวลากดอ่ะมันจะแบบยึก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 อ่ะหรือว่าเราขันน็อตไม่ครบวะนะโอเคประมาณนี้นะครับเป็นฟูตเทจที่แบบแย่มากย้อนแสงสุดๆนะอ่ะก็เดี๋ยวไปชาร์จแบตทิ้งไว้นะครับแบตเนี่ยก็น่าจะเหมือนสกูตเตอร์ทั้งหมดอ่ะนะก็คือว่ามันจะมีไฟที่อะแดปเตอร์นะครับเป็นสีแดง
ตอนที่กำลังชาร์จอยู่แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวถ้าแบบชาร์จเต็มอะไรเงี้ยนะอันนี้ความเร็วตามสเปคเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20-30 กิโลเมตรมั้งครับถ้าจำไม่ผิดนะเราก็สามารถที่จะปลดล็อกได้นะครับแต่ว่าเราก็จะยังไม่ทำหรอกเนาะเพราะว่าก็ค่อนข้างอันตรายนิดนึงอ่ะเออก็เดี๋ยวเอาไปชาร์จไว้ก่อนนะครับโอเคเนี่ยครับไอตัวเจ้าปัญหาเนี่ยซึ่งมีการปรับแก้มาแล้วในรุ่นโปรเนาะรุ่นโปรเนี่ยมันจะเหมือนมีการฝังแม่เหล็กเข้าไปในนี้นะครับเวลาปิดเนี่ยก็ไม่ต้องบรรจงปิดมากมันก็จะแบบดูดๆของมันเองเนาะแต่ว่าเนี่ยนอกจากจะปิดยากแล้วเนี่ยนะแล้วมันก็บอบบางด้วยนะฮะหลายๆคนนี่ก็คือแบบขาดออกไปเลยอะไรเงี้ยนะมันก็จะมีไฟแดงที่อะแดปเตอร์นะครับบอกว่าชาร์จอยู่และชาร์จยังไม่เต็มอะไรเงี้ยนะถ้าเต็มแล้วมันน่าจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับถ้าเข้าใจไม่ผิดแล้วเดี๋ยวจะให้ดูที่หน้าปัดว่ามันมีโชว์อะไรไหมไม่มีนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาระหว่างที่ชาร์จอยู่นะครับก็เราจะมาแนะนำอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับที่เราได้ทำการสั่งมาระหว่างรอไอตัวสกูตเตอร์คันแรกที่ตั้งใจจะซื้อนะนะเออแล้วแม่งไม่มานะคือของพวกนี้มารออยู่นานมากนะครับจนแบบฝุ่นจับหมดแล้วอ่ะเออแล้วเราก็มีความกังวลว่ามันจะใส่ได้ไหมอะไรต่างๆนะครับซึ่งพรมลิขิตอ่ะน่าจะแบบว่าโดนบันดาลให้เราใช้รุ่นนี้นะครับเพราะว่าตะกร้าเนี้ยจริงๆมันก็น่าจะใส่ได้กับสกูตเตอร์ทุกคันนะเพราะว่าสันฐานของสกูตเตอร์มันจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมีแฮนด์มีคออะไรเงี้ยนะครับซึ่งตะกร้ารุ่นเนี้ยอาจจะดูแม่บ้านนิดนึงนะครับแต่ว่าเขาบอกว่า for Xiaomi 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 นะจริงๆต้องออกเสียงว่า Xiaomi Media M365 นะครับซึ่งเราแอบลองใส่ไปแล้วเมื่อตะกี้นะครับก็ใส่ได้อยู่เนาะคือถ้าจะแบบเอาเท่ๆมันก็จะเป็นกล่องพลาสติกอะไรเงี้ยนะครับเอามาติดลงไปตรงนี้เนาะวิธีการใส่นะครับก็ง่ายๆนะมันจะมีตะขออันนี้ใช่ไหมตะขออันนี้มันจะไปข้างหน้านะครับก็ทำท่าเตรียมแบบเนี้ยแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับเอียงๆนิดนึงนะครับเกาะเข้าไปตรงคอของสกูตเตอร์ตรงนี้มันก็จะมีผ้าตีนตุ๊กแกนะครับผ้าหนามอยู่เนาะก็ให้เราฉีกออกนะครับแล้วก็จะติดเข้าไปที่คอของรถแบบนี้ทาดาแม่บ้านมาก ประมาณนี้นะครับอันนี้หนึ่งอย่างเนาะอันที่สองก็คือตัวยึดมือถือนะครับจำเป็นที่จะต้องใช้อย่างยิ่งเลยเนาะเพราะว่ารถของเราเนี่ยมันไม่มีเกจวัดความเร็วนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องเปิดตัวแอปตัวแอปของมันเนี่ยเรายังไม่เชื่อมแอปนี่วะ เดี๋ยวจะต้องเชื่อมแอปอีกนะครับตัวแอปของมันเนี่ยนอกจากจะบอกในเรื่องของสุขภาพของแบตเตอรี่ใช่ไหมครับความร้อนนะระยะทางที่วิ่งทั้งหมดแล้วนะมันก็ยังบอกในส่วนของความเร็วแบบเรียลไทม์ด้วยอะไรเงี้ยครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาลองติดตั้งอันนี้กันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าไอ้สกูตเตอร์คันโน้นนะคันแรกที่จะซื้อมันไม่มีไฟนะครับเราก็เลยสั่งอันนี้มาด้วยนะซึ่งอันนี้มันมีไฟไงเราจะทำไงนะอ๋อนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีหมวกกันน็อกที่สั่งมาจากจีนนะครับอันนี้ก็แบบ200บาทอะสั่งมาจากจีนอะโคตรถูกนะรวมค่าส่งแล้วนะซึ่งได้ทำการติดตั้งกล้องลงไปเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาไปออกทริปสั้นๆกันนะครับจะดูว่ามันมีแรงสั่นสะเทือนเยอะไหมขับไกลๆเมื่อยไหมมันสะท้านมือไหมอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งเส้นทางที่เราจะไปเนี่ยก็มีทั้งเป็นแบบแอสฟัลต์เนาะหรือว่ายางมาตอยนะครับแล้วก็มีแบบถนนลูกลังด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะไปเก็บฟุตเทจเพิ่มที่เขื่อนห้วยวังใหญ่นะครับคือเราเคยไปมาแล้วก่อนหน้านี้เมื่อวันพืชมงคลจำได้เลย เป็นคลิปท่องเที่ยวอ่ะแต่ถ่ายแต่หน้าตัวเองอ่ะเราจะเอาโดรนไปบินด้วยนะครับประมาณนั้นเนาะแล้วก็อันนี้ติดตั้งไฟท้ายด้วยนะครับอันนี้มันก็มีไฟท้ายแหละมีไฟเบรกด้วยโชว์ให้ดูไปแล้วนะครับแต่ว่ามันอยู่ต่ำเนาะไม่ได้อยู่ในระดับสายตานะครับอันนี้เราเอามาติดที่หมวกเนี่ยมันก็จะอยู่ในระดับสายตานะครับหมวกเนี่ยกับการติดตั้งวิธีการใช้เคเบิลไทยึดฐานกล้องกับไฟเนี่ยนะเราได้ทำคลิปแยกไว้แล้วนะครับก่อนหน้านี้ทำก่อนคลิปสกูตเตอร์อีกอ่ะก็ไปดูแล้วกันนะครับถ้าอยากดูเพิ่มเติมเนาะตอนนี้เดี๋ยวเรามาติดตั้งไอ้ตัวนี้กันก่อนนะครับไม่รู้ว่ามันจะใส่ได้หรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยเรามีเอตการ์นี่มาอีกนะฮะเราจะติดลงไปตรงนี้นะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะแคบไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับถ้าไม่ได้ยังไงก็เอาตะกร้าออกเนาะแต่ว่าแอบเสียดายเหมือนกันอ่ะอาจจะต้องซื้อสกูตเตอร์มาเพิ่มนะครับเพื่อที่จะได้ใช้ตะกร้า ใช่ไหมเดี๋ยวเราขอหักคอมันลงมานิดนึงนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นเนาะอีพวกเนี้ย
ดีนะที่แบบว่ามูลค่ามันไม่ได้เยอะมากนะครับคือยังไม่ลองใช้จริงอ่ะแต่ต้องกดยอมรับสินค้าไปแล้วอ่ะการที่ยอมรับสินค้าน่ะหมายความว่ามันจะต้องไม่บุกสลายไงถึงจะกดยอมรับได้ใช่ป่ะสกูตเตอร์ของเด็กเล่นอันนั้นนะเราก็สั่งมาเป็นสีเหลืองใช่ป่ะอันนี้เราก็เลยสั่งมาเป็นสีฟ้านะครับก็เป็นฟ้าเหลืองอย่างเงี้ยอันดับแรกลองใส่กับมือถือก่อนมันใส่ได้ไหมหมุนข้างหลังแล้วอันนี้มันจะขยายออกแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับยิงถนนแบบแย่ๆเนาะก็ให้เอายางมารัดเพิ่มนะครับรัดแบบนี้นะครับอีเนี่ยอย่างเงี้ยนะโอเคไหมอันนี้เข้าให้มันโอบรัดโทรศัพท์ของเราแล้วมันเข้ามาเท่าๆกันจากทุกๆฝั่งซึ่งโทรศัพท์เนี่ยไม่ได้มีอยู่แค่ไซส์เดียวในโลกนะมันมั่นใจได้ไงว่าเข้ามาด้านละเท่าๆกันแล้วมันจะพอดีอ่ะเราก็ต้องช่วยๆเดานิดนึงช่วยๆมันเดานิดนึงว่าเออมันน่าจะประมาณนี้นี่นะครับจะได้ออกมาแบบนี้เห็นไหมแล้วก็เอานี้ใส่เข้าไปตรงนี้แล้วก็เอามาใส่กับอันนี้โอ้ไม่ใช่สิต้องเป็นอีกแนวหนึ่งพอดีเลยแต่ว่าจะบังไอ้นี่นิดนึงบังฝั่งละนิดละหน่อยบังฝั่งคันเร่งด้วยแล้วก็บังฝั่งเปอร์เซ็นต์แบตด้วยนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าแบตมันไม่ได้ต้องดูกันแบบถี่ขนาดนั้นอยู่แล้วอะแน่นหนาดีไม่สั่นเลยเสร็จแล้วประมาณนี้ใส่ได้สบายใจแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับมันก็จะบังอันนี้นิดนึงแล้วบังฝั่งคันเร่งนิดนึงนะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามือเราก็สอดเข้าไปข้างล่างนี้ได้อยู่แล้วโอเคชาร์จต่อไปดูซิได้เท่าไหร่ละน่าจะยังไม่ได้อีกหนึ่งอย่างที่ไม่ทดสอบไม่ได้เลยของน้องนะครับก็คือบลูทูธนั่นเองเนาะซึ่งเราก็พลาดกดรับของไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะโอเคอันนี้เป็นไฟสถานะรถเนาะก็ตอนนี้จะทุ่มหนึ่งแล้วนะครับเราเริ่มชาร์จแบตตอนกลมๆ5 โมงเย็นเนาะ2 ชั่วโมงผ่านไปแล้วนะครับยังไม่มีทีท่าว่าจะเต็มนะก็โหลดแอปตัวนี้มานะครับมีโฮมนะเปิดขึ้นมาตึงแล้วมันก็จะเซิร์ชหาอุปกรณ์ใช่ป่ะเจอแล้วนะครับ Panel Electric Scooter มี Scooter Found Press the power button นะ to pair กด1ครั้งละโอเคเราเลือกอะไร Select Room Manage your device more easily ทำไมสกูตเตอร์จะเลือกรูมเพื่ออะไรวะอะไรอ่ะLiving Room and Next ชื่อว่าฝรั่ง UK เขาออกเสียงแบบนี้นะ Scooter Share with the friend Share the home Only share this device โอ้ยไม่รู้สตาร์ทไปก่อนแล้วกันInitializing device
คอันนี้เป็นเงื่อนไขดอนเขาบังคับให้ดูวิดีโอให้จบถึงจะสามารถกดดันได้นี่หน้าจอรุ่นโปรจะมีความเร็วด้วยมีโหมดสปีดโหมดเบรกห้ามจูงแล้วกดปุ่มไอ้นี่ห้ามขับตอนฝนตกห้ามขับบนถนนใหญ่ห้ามซ้อนกันห้ามพาเด็กไปด้วยห้ามหญิงตั้งครรภ์โอเคจบแล้วกดดันได้หน้าจอก็จะเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้จะเป็นความเร็วเนาะนี่เป็น current battery level 100% แล้วก็ average speed ความเร็วเฉลี่ยตลอดการเดินทางนะครับนี่ current trip trip ปัจจุบันเดินทางไปกี่กิโลแล้วก็อันนี้ถ้าเราจะล็อกสกูตเตอร์ก็แค่สไลด์ไปทางซ้ายอย่างเงี้ยนะครับล้อมันก็จะล็อกนะโอเคประมาณนี้นะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นนู่นนี่นั่นหลายอย่างนะเปิด cruise control นะฮะ cruise control ก็คือแบบกดคันเร่งที่ความเร็วคงที่ประมาณแบบไม่แน่ใจนะประมาณ5วิหรือ10วินะครับมันก็จะแบบล็อกความเร็วมือเราก็จะนิ้วโป้งอ่ะก็ไม่ต้องกดคันเร่งอีกต่อไปนะครับแล้วมันก็จะ cancel ระบบโดยอัตโนมัติเมื่อเรามีการเบรกหรือว่าเพิ่มหรือลดความเร็วนะTailing always on ไฟท้ายเปิดตลอดไม่ต้องเปิดหรอกเพราะว่ามันอยู่ต่ำแล้วก็ไม่มีใครมองเห็นหรอกมันไม่ใช่อยู่ในระดับสายตานะ Energy Recovery Intensity อันนี้คนเขาชอบตั้งกันนะก็คือมันจะมีระบบ generate ไฟกลับไปที่แบตเตอรี่นะครับถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครับถ้าเราเลือก low ก็คือมันจะแบบว่าไม่ได้มีถ้าเป็นเครื่องยนต์เขาเรียก engine brake เนาะที่แบบรุนแรงกระโชกโหกหากนะครับถ้าเลือกโลนะแต่ถ้ามีเดียมก็คือเพิ่มความรุนแรงเพิ่มความกระโชกโหกหากเพิ่มความแบบเข้มข้นในการเบรกยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไฮก็คือแบบที่สุดอย่างเงี้ยนะใส่พาสเวิร์ดจะเข้ามาตั้งค่านู่นนี่นั่นต่างๆอะไรเงี้ยนะครับในกรณีที่แบบอาจจะใช้โทรศัพท์หลายคนอะไรเงี้ยลูกใช้ด้วยอะไรเงี้ยนะแค่นี้แหละโอเคแพ้ได้ไม่มีปัญหาไม่พังจบตอนนี้เวลา5ทุ่มนะครับเราเริ่มชาร์จมาตั้งแต่5โมงเย็นใช่ไหมก็รวมเป็น6ชั่วโมงพอดีนะครับไฟเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับเต็มแบบจริงจังมากคือตรงนี้ไม่กระพริบเลยเนาะมันจะมีอีกสเต็ปหนึ่งก็คือมีไฟ4จุดแต่ว่าจุดที่4จุดบนสุดยังกระพริบอยู่นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือไฟตรงอะแดปเตอร์นะครับที่เราเดาว่าถ้าเต็มมามันน่าจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวซึ่งก็จริงนะซึ่งเราก็จะพอแล้วแหละนะครับโอเคก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ลองขับไปวัดWow.
ก็ตอนแรกเราว่าจะให้คลิปนี้มันจบทุกอย่างเลยนะครับเทสต์ไดรฟ์เอ่ยออกทริปเอ่ยอะไรเอ่ยแต่ว่าตอนนี้มัน40นาทีแล้วไงเนี่ยก็จะจบที่40นาทีนี่แหละนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ควรจะนานไปกว่านี้แล้วปะคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกนะครับที่เรามีการใส่อินเด็กซ์ตอนต้นเนาะว่าถ้าอยากดูแกะกล่องก็คือนาทีนี้จนถึงนาทีนี้ถ้าอยากดูทดลองขับเล็กน้อยอะไรเงี้ยนาทีนี้ถึงนาทีนี้ดูการแพร่นาทีนี้ถึงนาทีนี้แล้วก็อุปกรณ์เสริมนาทีนี้ถึงนาทีนี้อะไรเงี้ยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะฮะ Zero Emission ครับผมมาช่วยกันรักโลกนะฮะค่ะบ๊ายบายถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะแชร์กดแชร์แค่ Subscribe ครับ